จากกรณีเครื่องบินรบเมียนมาบินรุกล้ำเขตน่านฟ้าไทยทำให้นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ สส.และหัวหน้าพรรคไทยศิวิไลย์โพสต์ข้อความใน Facebook แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดว่าเมื่อวานถ้าพี่เป็นนักบินรบเรียบร้อยไปแล้วยิงก่อนค่อยคุยต่อมาพบว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ยังได้ออกมาโจมตีทอ.ว่าเครื่องบินรบมิก 29 จำนวน1ลำของเมียนมาล้ำน่านฟ้าไทย5กิโลเมตรนาน15นาทีความจริงไทยสมควรยิงปืนต่อสู้อากาศยานและส่งกริปเพน 1-2 ลำเข้าน่านฟ้าเมียนมาทันทีอีกทั้งยังได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุเพิ่มเติมว่าผมขอติงกองทัพอากาศว่าท่านปกป้องอธิปไตยแห่งราชอาณาจักรไทยช้าไปเกรงใจพม่าเกินไปให้เขาล้ำเข้ามาเพื่อไปยิงศัตรูเขามันหยามกันมากทหารควรจัดการก่อนอย่าเกรงใจผู้นำฝ่ายการเมืองที่เกรงใจกันควรขึ้นบินก่อนยิงก่อนค่อยรายงานถ้าปกป้องอธิปไตยอย่างเข้มแข็งทำประชาชนอุ่นใจไม่ตกใจกลัวไม่เป็นเครื่องมือของใครให้ไปโจมตีใครงบประมาณปี 2566 ที่กองทัพอากาศกำลังเข้าวาระ 2 ขอซื้อ F35 งบ 13,800 ล้านบาทเข้มแข็งอุ่นใจผมจะสนับสนุนทันทีกระทั่งนายมงคลกิจได้ออกมากล่าวถึงเรื่องนี้เอาไว้บางช่วงตอนว่าการที่เครื่องบินของเมียนมาทำการบินรุกล้ำเข้ามาประเทศไทยได้ถึง5กิโลเมตรนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเพราะเมื่อเรดาร์ของไทยสามารถตรวจจับได้ก็ควรรีบแจ้งเตือนเครื่องบินลำดังกล่าวโดยด่วนแต่หากเขาไม่รับฟังทางกองทัพอากาศและกองทัพบกที่มีปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานควรยิงเตือนเพื่อสกัดกั้นแต่หากยังมีการบินรุกล้ำน่านฟ้าไทยอยู่อีกก็ต้องยิงให้ร่วงแต่กองทัพอากาศไทยกลับยอมให้เครื่องบินมิก 29 ของเมียนมาบินเข้ามาน่านฟ้าประเทศไทยจนทำให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นกลัวล่าสุดเพจ Facebook ลุกเมียนมาซึ่งนำเสนอมุมมองแนวคิดและชีวิตความเป็นอยู่วัฒนธรรมของคนเมียนมาได้โพสต์ภาพของนายมงคลกิจพร้อมข้อความระบุว่าสวัสดีครับพี่เต้โฟคิงกะเหรี่ยงรอทหารอาสาแบบพี่อยู่นะครับเพื่อพี่สนใจแนะนำให้ไปสังกัดกองพลของนายพลเนอดาเมียบุตรชายของนายพลโบเมียแห่งกองพลน้อยที่ 6 KNDO เพื่อพี่จะสนใจถ้าพี่เต้สนใจจริงแจ้งมาที่เพจนะครับจะได้แจ้งให้ลูกน้องนายพลเนอดาไปรับพี่เต้ไปร่วมค่ายเพจ Facebook ลุกเมียนมายังอัปเดตอีกว่าล่าสุดพี่ผู้กองของกองพลน้อยที่ 6 ฝากข่าวให้แจ้งพี่เต้โฟคิงนะครับว่าถ้าพี่เต้มาจริงขอให้บอกพี่แกจะไปรับถึงสนามบินแม่สอดและพาไปพบท่านนายพลเนอดาให้เองครับแจ้งไฟล์มาที่เพจก็ได้ครับเดี๋ยวแอดจะเป็นสื่อกลางนัดกับทางผู้กองให้ใครก็ได้ฝากแท็กหาพี่เต้หน่อยถ้ากะเหรี่ยงอยากได้คำตอบเผื่อจะจัดที่จัดทางให้พี่เต้มาไหมครับเดี๋ยวลูกเพจระดมทุนซื้อตั๋วขาไปให้แถมค่าแท็กซี่มาดอนเมืองด้วยเอ้า FC ของเพจเราที่เป็นผู้พันของ KNDO แจ้งมาว่าที่สมรภูมิอูเกรทะต้องการคนแบบพี่เต้มาช่วยสรุปพี่เต้มาไหมครับทางกะเหรี่ยงแจ้งผ่านทางเพจมาแล้ว